สวัสดีครับเพื่อนๆขอต้อนรับเข้าสู่รายการฟุตเทรดนะครับ EP นี้เราอยู่บนถนนลาดพร้าว71นะครับผมวันนี้จะพาเพื่อนๆมากินร้านซูโม่ผัดซีอิ๊วร้านหน้าเอ็มพายนะครับเปิดมานานกว่า30ปีแล้วนะครับทุกคนไลน์แมนจอดกันเยอะมากเลยใครอยู่ในแถวถนนลาดพร้าว71เนี่ยจะเห็นแน่นอนสังเกตเห็นแน่นอนวันนี้เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆ เข้าไปกินเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ร้านเลยครับทุกคนครับเราก็เข้ามาอยู่ในร้านกันเรียบร้อยนะครับร้านซูโม่ราดหน้าผัดซีอิ๊วเอ็มพายนะครับถ้าเข้าลาดพร้าว71มาเนี่ยจะเลยสามแยกลาดพร้าว71มานิดเดียวเองนะครับตอนนี้ผมขออนุญาตถอนแมสก่อนลืมวันนี้อันดับแรกที่ผมสั่งก็คือนี่ครับมีกรอบราดหน้าทะเลนะทุกคนเดี๋ยวดูในส่วนของมีกรอบก่อนเนี่ยตัวเส้นหมี่เขาเนี่ยเขาจะใช้เป็นเหมือนเป็นหมี่เส้นใหญ่กว่าร้านอื่นหน่อยปกติเราจะเห็นเป็นเส้นเล็กๆนะหมี่กรอบเส้นเล็กๆแล้วก็อันนี้ก็คือตัวราดหน้านะครับแยกน้ำซุปมาให้เสร็จเรียบร้อยเลยนะครับในหมี่โอ้ตัวน้ำเขาก็จะข้นหนืดหนืดกำลังดีนะทุกคนดูนี่ทะเลก็จะมีกุ้งมีปลาหมึกนะครับแล้วก็มีหมูสับมีผักนะครับแต่ตัวเส้นเนี่ยค่อนข้างไม่ใช่ตัวเส้นแต่ตัวน้ำเนี่ยค่อนข้างหนืดโอเคพอสมควรเลยนะครับเดี๋ยวเรามาลองชิมอันดับแรกเลยทุกคนนี่หมี่กรอบโอ้กรอบเกี่ยวเคี้ยวโปเต้มากคนขอไม่ใส่รวมแล้วกันนะเดี๋ยวมันอืดนี่แล้วก็ขอคลุกลงมาเลยเนี่ยเพื่อนๆว่าจะเลอะปากไหมล่ะไม่น่ารอดดูสดแล้วคำใหญ่ขนาดนี้ดูน่าทานมากขอคำแรกก่อนเลยละกันขอเลื่อนมาใกล้ๆก่อนนั่งวีนะได้ยินเสียงความกรอบกรุบกรอบกรุบไหมกรอบมากมาหลายจานแล้วครับทุกคนเส้นด่างผัดซีอิ๊วทะเลนี่น่ากินยากอันนี้เดี๋ยวขอรีวิวเองดูนี้ก่อนครับตัวน้ำราดหน้ามีความหวานมีความเหนียวของตัวแป้งซึ่งมันไม่ใสผมว่าผมชอบน้ำราดหน้าแบบนี้นะอร่อยดีแล้วก็ตัวกุ้งอยู่
ไม่เล็กนะตัวใหญ่กำลังดีมากรับประทานมากซึ่งเมนูราดหน้าทะเลเนี่ยแค่65บาทเท่านั้นเองทุกคนถือว่าถูกมากนะครับแล้วก็ดูตัวปลาหมึกชิ้นใหญ่มากเดี๋ยวขอลองปลาหมึกเลยแล้วกันปลาหมึกสดมีความกรอบนุ่มของปลาหมึกอร่อยมากเลยอร่อยอีกคำดีครับร้านหน้าอร่อยมากกลมกล่อมมากไม่หวานนำมันค่อนข้างกลมกล่อมแล้วตัวที่ผมบอกอ่ะน้ำราดหน้ามันยืดกำลังดีไม่สายจนเกินไปนะครับเอาถัดมาขอเป็นเมนูนี้ครับผัดซีอิ๊วทะเลหน้าตาน่ารับประทานมากส่วนตัวผมก็ชอบผัดซีอิ๊วอยู่แล้วนะจริงๆแล้วมาเจอร้านนี้เดี๋ยวขอลองมีกลิ่นของกระทะมีความหอมชอบขอคลุกแล้วกินเลยทุกคนดู texture ของเส้นมันมีความดึกดื้อดึกดื้ออ่ะมันไม่เละอ่ะผมชอบนะอันนี้คือเส้นใหญ่นะทุกคนแล้วก็ผักตัวเส้นเนี่ยมีความมันเส้นมีความมันสวยงามไม่แห้งไม่ติดกันนะทุกคนขอลองตัวเส้นอย่างเดียวก่อนละกันนะแต่ดูดึกดื้อเหมือนเจลลี่มากเลยอุ่นร้อนอยู่ร้อนตัวเส้นดีผัดเส้นการลวกเส้นการผัดเส้นอ่ะมันทำให้เส้นมันมี texture มีความดึบดึบสู้กันเวลากินไปแล้วมันจะไม่เละมันเหมือนเคี้ยวเจลลี่หน่อยๆผมว่ามันอร่อยสู้ฟันดีมันทำให้เวลาเรากินราดหน้ามันมีอรรถรสเอ้ยโทษทีมันทำให้เวลาเรากินผัดซีอิ๊วอ่ะมันมีอรรถรสมากขึ้นนะทุกคนแล้วก็รสชาติของซีอิ๊วมันซึมเข้าไปในตัวเนื้อเส้นได้เลยนะครับมันก็สัมผัสถึงความเป็นซีอิ๊วในตัวเส้นได้เลยก็ถือว่าผัดออกมาใช้ได้นะแล้วก็ดูฟันขมวดตลอดเวลาไลน์แมนมาตลอดเวลาร้านนี้ผมแนะนำเลยว่าเปิดมานานมากแล้วน่าจะตั้งแต่ต้องมี30ปีอ่ะเพราะว่าผมเคยมากินตั้งแต่ผมเรียนมัธยมอ่ะทุกคนเนี่ยในซอยลาดพร้าว71แล้วตอนเนี้ยผมผ่านมาสักโอ้ไม่อยากบอกอายุเลยอ่ะนั่นแหละนานมากแล้วอ่ะเกิน20ปีแน่นอนนะครับแล้วก็ดูผมขออนุญาตทานกุ้งก่อนละกันเมื่อกี้ล่าหน้าชิมปลาหมึกไปแล้วนี่ขอทานกุ้งแล้วก็ไข่นะครับทุกคนผักคะน้าหั่นกำลังดีนะไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปผมว่ากินแล้วมันไม่ติดคอดีอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตลองกุ้งกับผัดซีอิ๊วหน่อยนะอร่อยกุ้งมีความกรอบไม่เละแสดงว่าใช้กุ้งค่อนข้างสดคือวัตถุดิบค่อนข้างสดและดีมากอีกอย่างนึงคือรสชาติอย่างผัดซีอิ๊วนะมันได้กลิ่นของเตาได้กลิ่นของความเป็นผัดซีอิ๊วมีติดไม่เล็กหอมอร่อยมากทุกคนถ้าไงเดี๋ยวผมขอตัวไปรับประทานก่อนแล้วมาสรุปราคาท้ายรายการอีกทีดีกว่าครับเรียบร้อยครับโอเคทุกคนครับอิ่มเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับวันนี้ร้านซูโม่นะครับราดหน้าสูตรเยาวราชทุกคนนี่ราดหน้าสูตรเยาวราชนะครับทุกคนทั้งหมด3จานนะครับเป็นเมนูผัดซีอิ๊วทะเล2นะครับแล้วก็ราดหน้าทะเล1นะครับทั้งหมดราคาแค่210บาทเท่านั้นเองทุกคนถือว่าถูกและคุ้มค่ามากๆนะครับแล้วก็รสชาติอาหารเนี่ยอร่อยมากทุกคนยังไงแนะนำให้มาร้านนี้นะครับอยู่ในซอยลาดพร้าว71นะครับเปิดทุกวันนะครับผมวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนใครเข้ามายังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับรบกวนกดให้ด้วยนะแล้วเจอกันใหม่ EP หน้าครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบาย